มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะที่ร้านคาราโอเกะครับจะไปร้องคาราโอเกะแต่ไม่ใช่มีแค่คาราโอเกะมีบางสิ่งบางอย่างแฝงอยู่ในนั้นนะคะคุณผู้ชมก็ไม่เล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้เพราะว่าตำรวจบก.ปคม.บุกไปที่ร้านคาราโอเกะไปจับกุมเจ้าของร้านลักลอบแฝงค้าประเวณีค่ะจะให้พนักงานในร้านเนี่ยขายบริการให้กับลูกค้าแล้วมีการหักค่าหัวคิวด้วยนะครั้งละ500บาทการจับกุมครั้งนี้เนี่ยตำรวจได้เบาะแสมาจากสายลับว่าอ้าวนี่นะมีร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่ปักธงชัยนครราชสีมาบอกร้านแห่งนี้ไม่ได้เปิดเป็นแค่ร้านคาราโอเกะอย่างเดียวค่ะเจ้าของร้านลักลอบค้าประเวณีให้กับลูกค้าด้วยตำรวจเลยส่งสายเข้าไปในร้านไปแฝงตัวพบเยาวชนหญิงอายุ16ปีเข้ามาบริการชงเหล้าภายในห้องนะคะผู้ชมดื่มกินพูดคุยทั่วไปก็เลยลองถามไปถามนะอันนี้สายถามนะสายรับถามน้องไปบอกว่านี่ถ้าออกไปข้างนอกด้วยเนี่ยจะคิดราคายังไงนะเยาวชนหญิงบอกว่าพี่ก็จ่ายให้หนู 2,000 แล้วพี่ก็จ่ายให้เจ้าของร้านอีก500ก่อนที่สายรับจะออกจากร้านแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมาวางแผนจับกลุ่มกันพอวันต่อมาค่ะสายรับคนเดิมก็มาที่ร้านอีกครั้งนึงคราวนี้ก็ทำทีจะซื้อละคราวนี้เข้าไปนะจะซื้อบริการทางเพศเยาวชนหญิงคนเดิมนะคะพร้อมกับจ่ายเงินให้ไป 2,500 บาทน้องเยาวชนหญิงก็นำเงิน500บาทเนี่ยไปจ่ายให้กับนายกฤษดาซึ่งเป็นเจ้าของร้านก่อนที่จะออกไปจากร้านตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกุมทันทีค่ะเขาทำงานให้เราในโซเชียลเขาทำงานให้เราตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่เด็กหรือเปล่าเพราะว่าเขาบัตรหายเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมคะตำรวจค้นเจอธนบัตรราคา100บาท5ใบมีเลขตรงกับที่ลงบันทึกประจำวันไว้เลยส่วนนายกฤษดาก็ให้การในชั้นจับกุมยอมรับค่ะว่ารับเงินมาจากเยาวชนหญิงจริงแต่ปฏิเสธบอกว่าไม่รู้ว่าพนักงานคนนี้อายุต่ำกว่า15ปีเพราะว่าเบื้องต้นนะคะตำรวจจึงได้พาตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.ปักธงชัยดำเนินการตามกฎหมายส่วนเยาวชนหญิงได้ส่งไปเข้าสู่กระบวนการคัดแยกหรือช่วยเหลือกันตามขั้นตอนกันต่อไปนะคะ